สวัสดีครับก็ต้องบอกเลยว่ากลายเป็นที่ร้อนระอุในโลกโซเชียลเมื่อนักแสดงหนุ่มชื่อดังอย่างแอนดรูว์กอนเซลโคเนนนั้นได้เจองานเข้าแบบจังๆภายหลังจากโพสต์จั่วสังคมกำลังแย่แต่ประชาชนมัวเลือกแต่วัคซีนและก็ต้องบอกเลยว่าเป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยของเรานั้นกำลังอยู่ในสถานการณ์โควิดระบาดโดยที่สาเหตุสืบเนื่องจากหลายๆเดือนที่ผ่านมานั้นประชาชนนั้นก็ใช้ชีวิตอย่างประมาทเพราะว่าอากาศตกเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่เริ่มลดการสวมหน้ากากอนามัยในการออกเดินทางแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตปกติจนในที่สุดก็เกิดการระบาดรอบใหม่รอบที่3เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาจนลุกลามมาจนถึงสิ้นเดือนเมษายนก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะควบคุมได้อีกทั้งการติดเชื้อก็สามารถติดกันง่ายขึ้นเริ่มจากที่ไม่แสดงอาการนั่นเองและล่าสุดก็เป็นที่ร้อนระอุในโลกโซเชียลเมื่อนักแสดงชื่อดังอย่างแอนดูกอนเซตโคนนงานเข้าแบบจังๆภายหลังจากจั่วสังคมกำลังแย่แต่ประชาชนมัวแต่เลือกวัคซีนพร้อมกับระบุข้อความไว้ว่าขำๆนะไม่ดราม่านะฝันดีผีกัดตูดครับ